ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆนะครับมาฝากกันนะครับความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและพากันแสวงหาหนทางว่าเราจะพบกับความสุขในชีวิตได้อย่างไรเพราะความสุขคือความสบายใจและกายความพอใจความรื่นรมความอิ่มเอมใจดังนั้นผู้เขียนจึงขอนำเสนอวิธีการสร้างความสุขให้ตัวเองได้แบบง่ายๆดังนี้นะครับ1พอใจในสิ่งที่เป็นไปและสิ่งที่มีเรื่องนี้นับเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวที่สามารถทำให้คนรู้สึกมีหรือไม่มีความสุขได้มีผู้คนมากมายที่ทุกข์ร้อนเพราะไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นเช่นรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่สวยไม่หล่อไม่ขาวไม่รูปร่างดีไม่เก่งไม่ฉลาดหรือไม่มีเสน่ห์เหมือนกับคนอื่นเขาหรือการที่เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่เช่นทำไมเราถึงไม่รวยเท่าเขาทำไมเราไม่มีรถป้ายแดงทำไมเราถึงไม่มีบ้านใหญ่โตหรูหราเหมือนเขาคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือสิ่งที่ตนเองเป็นจะเป็นคนที่มีความสุขได้ยากเพราะมีจิตใจที่คอยเปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่เสมอตรงกันข้ามกับคนที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีและเป็นนั่นจะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายเพราะไม่รู้สึกว่าต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายใจหาความสุขจากสิ่งที่มีอย่างเรียบง่ายและมีชีวิตที่ราบรื่นนะครับ 2. ทำในสิ่งที่ตัวเองรักการที่เราได้ทำอะไรที่เรารักและรู้สึกพอใจที่จะทำจะทำให้เรามีความสุขเพราะเราสามารถทำในสิ่งนั้นได้อย่างดีประสบความสำเร็จมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองดังนั้นเราทุกคนต้องค้นหาให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรารักและอยากทำซึ่งในแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนรักในงานศิลปะหรือดนตรีบางคนรักในการทำอาหารบางคนรักธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบเลี้ยงสัตว์บางคนรักการทำธุรกิจบางคนรักในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เมื่อเรารู้แล้วว่าเรารักในสิ่งใดก็จงหาโอกาสทำสิ่งนั้นให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนเองนะครับ 3. มีความหวังอยู่เสมอคนที่มีชีวิตขาดความหวังมักจะมีชีวิตที่แห้งแล้งเพราะเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆโดยปราศจากจุดหมายและไม่มีหวังว่าชีวิตของตนเองจะมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องกระตุ้นให้ตัวเองลองตั้งความหวังดูให้ชีวิตดูบ้างนะครับโดยอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่น่าจะสำเร็จดังหวังได้ง่ายๆและเมื่อสำเร็จแล้วก็ค่อยเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเช่นหวังว่าปีนี้จะเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นหวังว่าธุรกิจที่กำลังทำจะดีขึ้นหวังว่าจะเก็บเงินเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวได้บ่อยขึ้นหวังว่าจะสนิทกับคนที่คบหาดูใจกันมากขึ้นการมีความหวังจะเป็นการช่วยสร้างกำลังใจให้เราอีกทั้งยังหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขและอิ่มเอมใจด้วยนะครับ4มองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเราต้องลองฝึกตนเองให้มีความคิดเชิงบวกอยู่เสมอเพราะการคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งความคิดแจ่มใสและสร้างกำลังใจให้กับเราได้อย่างเต็มเปี่ยมเช่นเรารถเราเก่ามากแต่ให้คิดถึงแม้รถที่เรามีจะเก่าแต่ก็ยังดีที่เรายังมีรถขับแม้ว่าเราจะไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่แต่เราก็ยังมีเสื้อผ้าที่สะอาดและดูดีเหมาะสมกับเราแม้เราจะมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนทุกคนก็เป็นเพื่อนที่ดีแม้ครอบครัวเราจะไม่ร่ำรวยแต่ครอบครัวของเราก็อบอุ่นและรักกันเสมอแม้เราจะพิการหรือร่างกายไม่สมประกอบแต่เราก็ยังทำงานไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นครับข้อสุดท้ายนะครับ
รู้จักการให้อยู่เสมอการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จริงเพราะเมื่อเราได้ให้หรือเสียสละสิ่งที่เราให้แก่ใครไปจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขและอิ่มเอมใจเช่นไปบริจาคเลือดนำสิ่งของหรือยาไปบริจาคผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆการไปเลี้ยงอาหารบ้านเด็กกำพร้าหรือการให้ความช่วยเหลือด้านแรงกายหรือสติปัญญาเมื่อการทำให้เรามีความสุขเราจงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้กันดีกว่าครับครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ